้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่แล้วครับธัญเดชกดไลค์ได้นำคุณผู้ชมไปพบกับความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดในการออกกำลังกายกับโค้ชเป้งสาธิตธนทักษ์กันไปแล้วก็ต้องบอกว่าได้คำแนะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะกับการที่โค้ชเป้งนั้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าคนเราอย่าใช้คำว่าควรในการออกกำลังกายเพราะแท้จริงแล้วเรานั้นต้องออกกำลังกายครับและในเช้าวันนี้นะครับโค้ชเป้งยังคงอยู่กับธัญเดชกดไลค์สุขภาพอีก1สัปดาห์เพื่อที่จะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่แสนง่ายและตอบโจทย์คนที่มักจะอ้างว่าไม่มีเวลากับวิธีการบริหารร่างกายที่สามารถลดพุงของคุณผู้ชมได้ชนิดที่คุณผู้ชมนั้นอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวล่ะครับว่าแล้วก็ไปพบกับโค้ชเป้งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายกันเลยดีกว่าครับสำหรับหลายคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องพุงเนี่ยมักจะมีคำถามเข้ามาว่าขอท่าลดพุงหน่อยนะครับหรือบางคนก็จะมาเป็นซิทอัพวันละเป็นร้อยเป็นพันครั้งผมก็ขออธิบายนิดนึงฮะว่าปกติเนี่ยการซิทอัพเนี่ยเขาเรียกเป็นการออกกำลังกายที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือเป็นการออกกำลังกายเฉพาะส่วนนะครับมีการลองคำนวณกันคร่าวๆว่าถ้าเราอยากลดไขมันให้ได้สัก1กิโลเนี่ยต้องมีการซิทอัพถึง 17,000 ครั้งนะครับซึ่งถ้าเราอยากลดพุงเนี่ยที่มีไขมันอยู่ตรงหน้าท้องเนี่ยการลดพุงที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายประเภทแอโรบิกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งขี่จักรยานว่ายน้ำหรือการที่เราทำอะไรได้ต่อเนื่องนะครับยาวนานสักประมาณ10นาทีขึ้นไปฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายที่เป็นท่าออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นเราใช้ในสถานที่ที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านมีแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องมาซื้อลู่วิ่งไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อจักรยานไม่จำเป็นต้องมีลู่วิ่งวงรีเราก็สามารถได้ผลเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะทำให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นหายใจแรงขึ้นประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นแล้วก็ใช้ไขมันเอาไขมันของเก่าเนี่ยออกมาใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับลองไปดูกันว่าท่าที่ผมจะแนะนำนั้นเป็นท่าอะไรครับผมปกติการขึ้นลงบันไดเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับเป็นการกระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงนะครับระบบไหลเวียนต่างๆทำงานได้เป็นอย่างดีแต่ทีนี้ถ้าจะให้เดินขึ้นเดินลงอาจจะเวียนหัวหรือว่าอาจทำให้เกิดอันตรายได้ฉะนั้นท่าออกกำลังกายที่ผมจะแนะนำวันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายๆนะครับจริงๆไม่ต้องเป็นบันไดก็ได้อาจจะเป็นเก้าอี้เตี้ยๆหรือสเต็ปนะครับเริ่มจากที่ว่าสมมติเราเริ่มจากเท้าขวาเป็นท่าก้าวขึ้นลงบันไดนะครับก้าวเท้าขวาขึ้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นก้าวเท้าขวาลงก้าวเท้าซ้ายลงนะครับเวลาก้าวเท้าเนี่ยวางให้เต็มเท้านะครับขึ้นมายืนวางสองข้างนะครับก้าวลงหายใจออกนะครับเวลาก้าวขึ้นหายใจเข้าเวลาก้าวลงทีนี้เวลาเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราหายใจลึกๆนะครับแล้วก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องคือเราสามารถทำท่านี้หน้าทีวีก็ได้นะครับก็ฉะนั้นเราจะอ้างว่าไม่มีเวลาก็ไม่ได้แล้วเพราะเราสามารถทำไปด้วยขนาดดูทีวีก็ได้นะครับหรือว่าจะอ้างว่าไม่มีสถานที่ก็ไม่ได้เพราะทุกบ้านน่าจะมีบันไดนะครับทีนี้จะมานั่งนับครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่อยากใช้สมาธิขนาดนั้นเราก็จะสามารถตั้งเวลาได้เช่นเราจะก้าวเท้าขวาสัก3นาทีนะครับเราก็เดินก้าวขวาขึ้นขวาลงนะครับไปสัก3นาทีพอครบ3นาทีเราก็เปลี่ยนมาเป็นเท้าซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายลงซึ่งถ้าเป็นคนทำใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าแค่ทำง่ายๆแค่นี้เนี่ยน่าจะรู้สึกเหนื่อยในระดับนึงนะแต่ถ้าใครเลยบอกว่าเฮ้ยยังไม่เหนื่อยเลยนะครับผมก็จะมีแนะนำเพิ่มขึ้นอีกก็คือเวลาเราก้าวขึ้นเนี่ยก็ให้ชูแขนขึ้นเหมือนเดิมนะครับหายใจลึกๆเวลาเราก้าวลงก็ชูแขนลงนะครับซึ่งการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเนี่ยให้ผลดีเช่นเดียวกับลู่วิ่งจักรยานลู่วิ่งวงรีนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของเครื่องออกกำลังกายอย่างเงี้ยคือทำให้หัวใจเราเต้นเร็วนะครับทำให้หัวใจเราแข็งแรงฉะนั้นบางทีคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายราคาหลายหมื่นแค่คุณทำง่ายๆแค่นี้ก็สามารถทำให้สุขภาพแข็งแรงได้แล้วครับผม
และนี่ก็เป็นทริคออกกำลังกายง่ายๆนะครับที่อาจจะดูเหมือนเอ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้แต่ของที่ยิ่งง่ายนะครับจะยิ่งได้ผลถ้าเราทำได้อย่างสม่ำเสมอนะครับก็หวังว่าคุณปั๊มเนี่ยจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับเพราะเห็นว่าบ่นๆอยู่ว่าช่วงนี้เนี่ยพุงเริ่มมาแล้วอย่าลืมเอาไปลองทำดูนะครับแม่โค้ดแป้งรู้ได้ยังไงครับว่าผมเนี่ยเริ่มมาแล้วที่สำคัญมาเยอะซะด้วยนะฮะก็ต้องขอบคุณโค้ดแป้งมากนะครับที่มาแนะนำวิธีการออกกำลังกายแบบอยู่กับบ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยฮะนี่ก็เพิ่งตื่นนะฮะเดี๋ยวจะลองใช้วิธีของโค้ดแป้งดูบ้างกับการออกกำลังกายลดพุงครับโอ้โหคุณผู้ชมครับใครจะอ้างว่าไม่มีเวลานี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านี่ผมใช้เวลาใช้วิธีโค้ดแป้งบริหารร่างกายไม่ถึง10นาทีโอ้โหได้เหงื่อขนาดนี้นะฮะก็ที่สำคัญนี่คือวิธีการออกกำลังกายแบบไม่ต้องง้ออุปกรณ์อะไรเลยอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้จะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ได้อีกแล้วครับที่สำคัญวันนี้ขอบคุณโค้ดแป้งอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ก่อนจะลากันไปก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าการออกกำลังกายนั้นอยู่ที่จ่ายเงินเองฮะถ้าเกิดใจนั้นสู้ทุกอย่างอยากจะออกกำลังกายก็ไม่มีอะไรมาขวางกันได้เวลาที่อ้างว่าไม่มีนั้นเป็นไปไม่ได้วันนี้เวลาของเทเด็ดกดไลค์สุขภาพหมดแล้วครับกลับมาใหม่ในวันพุธหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับ10นาทีเนี่ยขนาดนี้